สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเครื่อง CNC นะครับเป็นเครื่องมินิ CNC รุ่น3018 Pro นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดจาก3018อีกทีนึงนะครับมันจะเป็นรุ่นที่จะมีหัวเลเซอร์มาให้ด้วยก็ตอนนี้ผมก็สั่งมาจากทางเว็บ Lazada นะครับก็ในราคานี่นะครับ4,627บาทถ้ามันไม่มีหัวเลเซอร์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับนี่ผมเอาหัวเลเซอร์มาด้วยเผื่อจะเอามาใช้ในการแกะสลักอะไรเล่นๆนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งจะได้มานะครับก็เดี๋ยวจะเอามาลองรีวิวให้ทางเพื่อนๆดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มแกะกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับรุ่น CNC 3018 Pro นะครับคู่มือเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ยังประกอบไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับครับข้างในก็เปิดมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นหัวเลเซอร์นะครับหัวเลเซอร์ขนาด 1,000 มิลลิวัตต์นะครับขนาด1วัตต์ก็ตัวนี้ก็จะมันตัดอะไรไม่ได้นะครับขนาดนี้มันก็จะใช้ในการแกะสลักอะไรนิดๆหน่อยแค่นั้นเองถ้าขนาดว่าตัดอะคริลิกหรือว่าตัดพลาสติกอะไรพวกนี้มันต้องขนาดสักประมาณสัก10วัตต์20วัตต์ขึ้นไปตัวนี้จะเป็นหัวแกนเขาเรียกอะไรหัวแกนแซดนะครับมันจะบันขึ้นลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์ตรงนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรุ่น775นะครับเป็นแกนขนาด5มิลนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ของไลออนขนาด 1.3 แอมป์ไม่ใช่ขนาด24โวลต์5แอมป์นะครับจะมีน็อตจะมีแว่นสำหรับเวลาที่เรามองเลเซอร์นะครับมันจะช่วยป้องกันแสงเลเซอร์ได้มาไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับใส่กล่องอะคริลิกมาเรียบร้อยเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับมันจะเป็นถ้าเป็นรุ่นอัปเกรดจะเป็นบอร์ดสีออกสีแดงๆนะครับก็จะมีมอเตอร์สเตปปิ้งมาให้อีก2ตัวเป็นแกน X แกน Y นะครับตัวนี่อะไรเอ่ยนี่เป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับแบบออฟไลน์นะครับเป็นกล่องคอนโทรลออฟไลน์คือเวลาที่เราใช้ CNC เนี่ยปกติเราจะต้องต่อเข้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะทำการเลื่อน x เลื่อน y เลื่อน z การ z คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่เราสามารถจะใช้กล่องเนี้ยต่อสายเข้าตัวบอร์ดแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยมันจะทำการเหมือนกับเป็นการขยับหัวได้โดยไม่ต้องไปกดที่ตัวคอมเอาไว้ก่อน
ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นสายต่อต่างๆนะครับจะมีที่เก็บสายมาให้ด้วยที่เก็บสายไฟมันเป็นไส้ไก่ครับก็นี่จะเป็นสาย USB เป็นไมโคร USB นะครับเอาไว้ลิงก์สัญญาณนี่ก็จะเป็นประแจน็อตต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรคือผมซื้อมาผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยเห็นใน YouTube ผมก็สั่งมาเลยจริงๆผมต้องการเอามาใช้ทำพวกงาน DIY นะครับเอามาใช้กับทำแผ่นปริ้นแผ่น PCB ตัดอะคริลิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีเคเบิลไทยมีแปลงแถมมาให้ก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร USB กับไดร์หรือเปล่าไม่รู้มันไม่เขียนอะไรเลยนะครับน่าจะเป็นแฟลชไดรฟ์หรือไม่ก็เป็นฮาร์ดล็อกอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับก็มาดูชั้นที่2กันนะครับชั้นที่2ก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นฐานนะครับเป็นฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่เอาไว้เป็นฐานว่าเราระวังชิ้นงานนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่นี่ผมไม่มีไม้บรรทัดนะครับก็ชั้นที่3ชั้นนี้ก็จะเป็นพวกโครงด้านข้างนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งอันนี้ก็พลาสติกนะครับนี่ก็เป็นตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับต้องดูว่ามันประกอบยังไง4ชิ้นแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเหมือนเป็นคือผมก็ยังไม่ได้ศึกษานะครับมันเป็นตัวที่ว่าเสียบตัวเหล็กเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะทำการเลื่อนลูกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีแกนเหล็กเนี่ยมาให้อีกแล้วก็เป็นเกลียวมาให้อีก2อันนะครับครับเดี๋ยวลองดูคู่มือแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบกันนะครับครับทั้งหมดก็อยู่บนโต๊ะนี้นะครับก็มันจะมีหัวตรงนี้นะครับเขาก็แถมมาให้ผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นหัวกัดนะครับเวลาที่เราเอาไปกัดแผ่นปริ้นเนี่ยเราจะใช้หัวแหลมๆตัวนี้นะครับเข้าไปแล้วก็จะทำการเหมือนกันเป็นการสกัดลายทองแดงออกนะครับให้มันเป็นลายปริ้นนะครับก็เห็นใน YouTube เขาทำกันก็เลยว่าจะซื้อมาลองดูบ้างเพราะว่าการทำแผ่นปริ้นโดยใช้การลอกลายพวกนี้มันจะทำเส้นเล็กๆไม่ได้นะครับมันไม่คมก็เลยลองซื้อเครื่อง CNC มาลองเล่นดูดีกว่าตรงนี้เป็นหัวเลสเตอร์นะครับก็ตรงนี้ผมก็จะเอามาแกะสลักพวกพลาสติกครับเป็นหัวเลเซอร์ขนาด 1,000 มิลลิวัตต์นะครับหรือว่า1วัตต์ตรงนี้เวลาที่ใช้เรายิงเลเซอร์เนี่ยต้องห้ามมองด้วยตาเปล่านะครับมันต้องใช้แว่นตัวนี้มองมันก็จะยิงปึ๊บๆๆๆก็เดี๋ยวผมประกอบก่อนเดี๋ยวจะทดลองอีกทีนึงนะครับเอาล่ะครับก็ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ช่วงตอนที่ประกอบเนี่ยผมจะไม่ได้เอามาให้ดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ประกอบไม่ยากครับมันจะมีคู่มือมาให้เราดูอยู่แล้วนะครับก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้
ครับไปดูมันจะมีนี่มันจะมีบอร์ดคอนโทรลอยู่นะครับเป็นบอร์ดใช้ตัวเป็น IC ของ Arduino นะครับ Amiga 328แล้วก็มันจะมี stepping อยู่3ตัวนะครับเป็นแกน X Z แล้วก็ Y นะครับตอนนี้ผมก็เก็บสายไฟเรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้เป็นบอร์ดนี้นะครับมันจะเป็นบอร์ดที่มันจะการอัปเกรดมานะครับมันจะไม่เหมือนบอร์ดรุ่นเก่าที่เป็นบอร์ดแดงๆตัวนี้มันจะมีพัดลมมีฮีทซิงค์แปะมาให้เลยนะครับก็ดูมันก็ดูมีมาตรฐานหน่อยว่าการเดินสายไฟนี้ผมก็ไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มันก็จะมีคู่มือบอร์ดอยู่แล้วส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวออฟไลน์คอนโทรลนะครับเอาไว้ใช้ในการควบคุมเครื่องโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็ถ้าเป็นตัวอัปเกรดก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยถ้าไม่ใช่รุ่นอัปเกรดเนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ประมาณสัก 3-400 อ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ทางคุณผู้ชมดูนะครับก็จะเดี๋ยวผมจะใช้ดินน้ำมันก้อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะสลักบนดินน้ำมันดูว่ามันจะออกมารูปร่างยังไงนะครับเพราะว่าไอ้ดินน้ำมันนี่มันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับไม่รู้ว่ามันจะสกะไอ้แกะออกมาสวยหรือเปล่าเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับหัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพอดีว่าผมยังไม่ได้หาข้อมูลเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกหัวนี้ว่าอะไรมันเป็นเหมือนเป็นหัวแหลมๆนะครับเป็นหัวแหลมๆเอาไว้แกะสลักก็ตอนนี้เขาแถมมาให้เยอะเหมือนกัน2 4 6 8 10หัว8ทั้งหมด10หัวนะครับนี่ผมใส่ไปหัวนึงแล้วตรงนี้เป็นสปินเดิลมอเตอร์นะครับรุ่น775ผมเปิดสวิตช์ตรงนี้จะขึ้นเวตติ้งนะครับขึ้นเวตติ้งพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเมนูอย่างนี้นะครับมันจะมี2เมนูมีคอนโทรลกับไฟล์ปุ่มตัวนี้เวลาที่เรากดเลือกเมนูนะครับกดปุ่ม y ลบ y บวกนี่นะครับเป็นการเลือกเมนูมันจะมีอยู่2เมนูนะครับมี CTRL กับไฟล์นะครับ CTRL เนี่ยคือเป็นการควบคุมซ้ายขวาของตัว CNC นะครับถ้าเรากดสมมติว่าผมกดโอเคกดปุ่มโอเคตรงนี้มันจะเข้าไปที่คอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับมันจะมี z ลบ z บวกมี sp 10% จะมี x ลบ x บวก y ลบ y บวกแล้วก็ sp แล้วก็จะมี10ตรงนี้นะครับ10ตรงนี้คือมันถ้าเรากดเนี่ยมันจะขึ้นมันจะไป10คิดว่าน่าจะเป็น10มิลนะครับจะเลื่อนไปที่ครั้งละ10 มิลเราสามารถที่จะเลือกกดปุ่มตรงเหลืองตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นกลายเป็น 0.1 1 5แล้วก็10นะครับมันจะมีอยู่4สเต็ปถ้าผมเลือก10เนี่ยผมลองกดนะครับลองกด x นะครับ x บวกซ้ายขวาตรงนี้นะครับกดมันจะเลื่อนมา10มิลนะครับถ้า x ลบมันจะเลื่อนออก10มิล y คือตัวฐานนี้นะครับถ้าเราเลือก y ลบก็จะเลื่อนมาข้างหน้านะฮะออกเลื่อนไปข้างหลัง10มิลถ้า y บวกก็เลื่อนมาข้างหน้า10มิลนะครับ z
แซดนี่เป็นเหมือนถ้าเราเลือกมันก็จะขึ้นลงขนาด10 มิลนะครับแต่ว่าแซดเนี่ยระยะมันน้อยเดี๋ยวผมจะปรับตัวนี้ใหม่ให้มันเป็นที่1 มิลนะครับแล้วผมลองกดแซดลบนะฮะจะกดลงไปกดไปมันก็ขึ้นทีละสเต็ปนะครับส่วนตัวไม่โฟกัสจอนะส่วน SP ตรงนี้นะครับ 10% คือว่าเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ในการขับตัว spindle motor ตัวนี้นะครับตัว DC motor ตัวนี้ถ้าเราตั้งไว้ที่ 10% เนี่ยเรากดโอเคเนี่ยนะครับมอเตอร์จะหมุนมันจะหมุนเบาๆประมาณ 10%หยุดก็กดอีกปุ่มสีเหลืองนี้อีกทีนึงนะครับเราสามารถเลือกให้มันมากขึ้นได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่ม Z บวกกับ Z ลบนึงนะครับเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ถ้าผมกดโอเคครับ Z บวกนะครับมันจะขึ้นเป็น 50% แล้วก็กดทีนึงก็เป็น 100% อย่างนี้นะครับแล้วก็ Z ลบก็กดโอเคกับ Z ลบมันจะกลายเป็นลดลงมานะครับก็เป็น50 10แล้วก็เป็น1ใน4สเต็ปนะครับผมลองเพิ่มเป็น100นะครับแล้วก็กดโอเคดูนะครับก็จะหมุนเต็มที่เลยก็กดถึงก็หยุดก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นการควบคุมโดยเป็นแบบออฟไลน์นะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมนะครับเราสามารถที่จะเอาไฟล์เนี่ยเข้ามาใส่เป็น SD card ตรงนี้นะครับตัวนี้เขาให้มาเป็นขนาด1จิกนะครับ1จิกะไบต์แล้วก็เอาไฟล์เอา SD card เนี่ยไปใส่กับคอมพิวเตอร์นะครับเราไปออกแบบที่เป็น G code นะครับไฟล์ G code แล้วก็เอามาใส่แฟลชไดรฟ์ตรงนี้แล้วก็เอามาใส่ไอ้ตัว memory card ตัวนี้แล้วก็เอามาใส่กับเครื่องนี้ครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกไฟล์ตรงนี้แล้วก็สั่งให้มันปริ้นออกมาสกัดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเราจะออกจากเมนูนะครับเมนูย่อยเนี่ยเรากดปุ่ม Exit เนี่ยค้างไว้นะครับเนี่ยมันก็จะออกมาที่เมนูหลักนะครับเราจะปริ้นเนี่ยเราก็เลือกมาที่ไฟล์อย่างนี้ครับแล้วก็เลือกโอเคไปเดี๋ยว edit card error ลองปิดใหม่ดูนะครับนี่นะครับไฟล์มันจะมีอยู่3ไฟล์มันจะมี iPhone มี Word มี F200 นะครับเป็นไฟล์ตัวอย่างที่เขาใส่ให้เรานะครับเอามาทดสอบเครื่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองปริ้นตรงไฟล์ iPhone ดูนะครับว่ามันออกมายังไงก็เริ่มแรกนะครับมันต้องเราต้องเซตตำแหน่งของแกน Z ก่อนนะครับว่าให้ตัวเข็มตรงเนี้ยให้ตัวหัวตรงเนี้ยให้มันเข้ามาชนกับตัวชิ้นงานที่เราจะแกะนะครับเราจะทำการ CNC แล้วก็ต้องปรับทีนี้ผมจะต้องเดี๋ยวต้องไปที่คอนโทรลนะครับแล้วก็ผมจะปรับสิบตรงเนี้ยให้มันลงมาที่1ก่อนนะครับแล้วผมจะเลื่อนการแซดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาทีละ1
ผมออกไปใกล้ๆนะครับผมจะใช้กระดาษนะครับตรวจเช็คว่ามันถึงหรือยังนะครับเรากดมาทีละหนึ่งแล้วเลื่อนกระดาษดูว่ามันติดหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ฮะนี่คือติดแล้วก็คือตำแหน่งนี้คือเข็มเอตัวหัวมันถึงชิ้นงานแล้วนะครับแต่ว่าพอดีมันเป็นดินน้ำมันก็เดี๋ยวผมขึ้นอีกสเต็ปนึงก่อนเดี๋ยวผมเอาก ดลงมา1สเต็ปนะครับโอเคก็หัวลงมาถึงที่ตัวชิ้นงานแล้วผมจะลองสั่งพิมพ์ไฟล์ iPhone ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกก่อนกด exit ออกไปแล้วก็ผมเลือกมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วผมจะลองใช้ไฟล์ตรงนี้ดูนะครับกดโอเคทีหนึ่งมันจะถามว่า ready to print ก็กดโอเคไปนะครับครับนี่ก็มันก็จะปริ้นออกมาเสร็จแล้วหน้าจอนี้ก็จะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็หัวนี้มันก็จะกลับไปที่ตำแหน่งออริจินของมันนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับปริ้นคำว่า iPhone นี่มันเป็นดินน้ำมันนะครับเลยดูไม่ค่อยคมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกอะคริลิกพวกอะไรมันก็จะดูมันจะคมครับก็คร่าวๆวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมคราวหน้าเนี่ยผมจะลองทดสอบทำชีโค้ดเป็นแผ่นวงจรพิมพ์นะครับเป็นลายปริ้นแล้วก็เราจะลองแกะลายปริ้นดูว่ามันโดยที่ไม่ต้องใช้กดกัดปริ้นนะครับเลยใช้หัวนี่แกะเหมือนที่เขาทำกันนะครับครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการทำแผ่นพิมพ์ให้ดูอีกทีนึงนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ